สวัสดีครับคุณผู้ชมครับต้อนรับคุณผู้ชมเข้าสู่รายการ Tomorrow นะครับสาระความรู้เพื่อวันพรุ่งนี้ Tomorrow จะเป็นรายการที่รวบรวมความรู้ทักษะนะครับสิ่งที่สำคัญเกี่ยวกับโลกธุรกิจเพื่อการปรับตัวในวันพรุ่งนี้นะครับวันนี้พบกับผมเอ็มนพจักร อัตนนท์ครับคุณผู้ชมวันนี้เราจะคุยในเรื่องของดิจิตอลสกิลนะครับแล้วก็การปรับตัวถอดบทเรียนจากองค์กรจากบริษัทที่เรียกว่าตั้งแต่เราเริ่มต้นใช้คอมพิวเตอร์เนี่ยเราก็ได้ยินชื่อบริษัทนี้มาตลอดนะครับบริษัทที่ว่าก็คือ Microsoft ครับคุณผู้ชมเชื่อว่าหลายคนก็จะได้ผ่านการใช้งานสินค้าของ Microsoft นะครับอย่างเช่น Windows หรือว่า Microsoft Office นะครับวันนี้ผมจะคุยกับพี่หน่อยนะครับคุณชนิการโปรนานันรองกรรมการผู้จัดการสายงานการตลาดและปฏิบัติการ Microsoft ประเทศไทยนะครับวันนี้มาฟังแล้วก็ปรับตัวเรียนรู้กันไปเพื่อปรับรับดิจิทัลสกิลที่สำคัญในอนาคตกันครับพี่หน่อยสวัสดีครับสวัสดีค่ะคุณเอมค่ะผมยินดีต้อนรับเข้าสู่ Tomorrow นะครับกับ Power Today นะครับวันนี้มาคุยกันแบ่งออกเป็นทั้งในส่วนของตัวพี่หน่อยเองประสบการณ์ทำงาน20กว่าปีนะครับในสายงานดิจิทัลในส่วนของ Microsoft ที่เกริ่นไปแล้วว่าหลายคนเคยใช้ Windows และแน่นอนช่วง2ปีที่ผ่านมากับการปรับตัวยุคโควิดนะครับให้พี่หน่อยเล่าให้ฟังก่อนแล้วกันครับแนะนำตัวก่อนว่าที่ผ่านมาเนี่ยทำงาน Microsoft สายไหนก่อนหน้านี้ทำที่ไหนมาบ้างครับโอเคได้เลยค่ะยินดีค่ะก็ก่อนอื่นต้องขอบคุณคุณเอมกับรายการ Tomorrow มากๆนะคะที่ให้เกียรติ Microsoft พี่ขออนุญาตแนะนำตัวเองนะคะพี่เองเนี่ยชนิการโปรนานันท์นะคะก็เมื่อกี้อย่างที่คุณเอมเกริ่นมาละว่า24ปีนะคะในวงการ IT ก็ต้องบอกว่าพี่ถือว่าตัวเองเนี่ยเป็นคนที่โชคดีมากๆนะคะที่มีโอกาสนะทำงานกับบริษัท Microsoft ก่อนหน้า Microsoft เองเนี่ยพี่ก็อยู่ที่ IBM เนี่ยคือ16ปีนะคะแล้วก็มาที่บริษัท Hewlett Packard อีก5ปีก็ต้องบอกว่าเป็นประสบการณ์ล้ำค่าจริงๆนะคะก็ที่ผ่านมาต้องใช้คำว่าเราเองก็เห็นนะคะบทเรียนหลายๆอย่างเนาะจากที่เราผ่านมา24ปีซึ่งต้องเห็นความถึกของพี่นะคะหรือว่าทุกวันนี้เราก็อาจจะเรียกว่าเป็น Women in Tech เนาะก่อนหน้านี้อย่างที่บอกนะครับพอร์ตโฟลิโอของพี่เนี่ยทั้ง IBM ทั้ง Hewlett Packard แต่ละที่นี่ก็คือในยุคนั้นเรียกว่าเป็นยักษ์ใหญ่เป็นหนึ่งในคู่แข่งสำคัญด้วยนะครับเล่าให้ฟังหน่อยครับว่าที่ผ่านมามันมีการปรับตัวอย่างไรบ้างครับโอเคได้ค่ะก็ต้องบอกว่าพี่ต้องบอกว่าพี่อยู่มานะคะ3ที่เนี่ยบทเรียนแรกเลยที่เราได้ก็คือต้องเราจะเห็นเลยนะคะว่าไม่ว่าจะอยู่ในยุคสมัยไหนหรือว่าอุตสาหกรรมไหนนะคะ disruption เนี่ยเป็นเรื่องที่ต้องบอกว่ามันมีมาตลอดอย่างสมัย IBM นะคะที่พี่อยู่มาเนี่ยต้องบอกว่าเมื่อ20กว่าปีที่แล้วเนี่ยพี่เข้ามาเนี่ยในช่วงหลังจากที่ IBM เนี่ยทำเรื่องของ re-engineering นะคะคำนี้นี่คือเป็นคำที่ยุคนั้นใช้กันเยอะมากนะครับ re-engineering สักประมาณกี่ปีละ10-15ปีที่แล้วพี่ว่าอาจจะเผลอๆแบบ20ปีที่แล้วนะคะเป็น re-engineering ถ้าเกิดว่าเราเทียบกับปัจจุบันก็อาจจะเป็นเรื่องของ transformation นะคะมันจะเป็นไล่มาเลยนะ re-engineering ก่อนหน้านี้ก็คือ disruptionแล้วตอนนี้ก็เป็น transformation ค่ะนะคะก็ต้องบอกว่าตอนนั้นเนี่ยก็จะเป็นยุคของคุณบลูเกอร์สเนอร์นะคะก็เป็นคนที่เป็นผู้นำนะคะที่สามารถนำพาองค์กรของ IBM มาได้อย่างน่าชื่นชมนะคะถ้าเกิดว่าคุณเอมเคยได้ยินหนังสือของคุณบลูเกอร์สเนอร์เนี่ยที่บอกว่า Who said elephant can't dance นะคะก็พี่ก็บอกว่าโชคดีมากๆเลยพี่เข้ามาเนี่ยในยุคที่IBM เนี่ยก็คือฟื้นฟูนะคะบอกว่าจากยักษ์ที่เกือบล้มเนี่ย คือกลับมานะคะฟื้นฟูแล้วก็เป็นองค์กรที่สามารถที่จะประสบความสำเร็จนะคะในยุคของคุณลูเกอร์สเนอร์ก็ต้องบอกว่าตอนนั้นก็เป็นประสบการณ์ที่ดีนะคะหลังจากนั้นเนี่ยพี่ก็มาอยู่ที่บริษัท Hewlett Packard นะคะก็อีกแหละมาอยู่ในยุคที่ต้องบอกว่าเป็น CEO ก็คือแม็กวิทแมนนะคะมาทำเรื่องของการฟื้นฟูต้องบอกว่าก็เป็น CEO ที่น่าชื่นชมนะคะคุณแม็กวิทแมนเนี่ยเข้ามาเนี่ยณตอนนั้นเนี่ยคือ Hewlett Packard เองเนี่ยก็มีสถานะที่ไม่ค่อยดีนะคะเข้ามาปุ๊บเนี่ยคุณแม็กวิทแมนบอกเลยว่าเรามาทำแผนฟื้นฟู5ปีนะคะ set expectation กับตลาดกับทุกคนเลยว่าเฮ้ยปีนี้คือปีที่เราฟิกซ์นะก่อนที่เราจะ rebuild นะคะแล้วก็กลับมาเจริญเติบโตแล้วความน่าสนใจก็คือพอเจริญเติบโตปุ๊บเนี่ยนะคะในจุดที่เจริญเติบโตมากเนี่ยคุณแม็กวิทแมนเนี่ยแกมี strategy ที่ทำก็คือเรื่อง spin and merge
ก็แยกออกมาเป็นบริษัท HPE แล้วก็ HPI แล้วก็มีซอฟต์แวร์แล้วก็เซอร์วิสเซสนะคะในbusiness unit เนี่ยอย่างเช่นซอฟต์แวร์แล้วก็เซอร์วิสเซสเนี่ยก็ไปเมิร์จกับบริษัทใหญ่นะคะที่เป็นเรื่องของซอฟต์แวร์กับเซอร์วิสออกมาเป็น Micro Focus แล้วก็ DXC นะคะก็มองว่าเป็นอะไรที่การเติบโตเนี่ยก็คือmerge spin แล้วก็ merge กับคนที่แข็งแรงเพื่อเจริญเติบโตถัดไปนะคะก็กลับมาถึงสู่ยุคปัจจุบันนะคะเมื่อ3ปีครึ่งที่แล้วนะคะพี่เข้ามาจอยบริษัท Microsoft ประเทศไทยก็ต้องบอกว่าเป็นอีกยุคหนึ่งนะคะเข้ามาเนี่ยในยุคที่คุณเสถียร นาเดล่านะคะซึ่งเป็น CEO ของ Microsoft เนี่ยก็เป็นยุคที่ทำ transformation ของ Microsoft อีกเหมือนกันต้องบอกว่าน่าสนใจมากๆเลยนะคะ Microsoft เนี่ยเป็นบริษัทที่พี่เข้ามาเนี่ยความน่าทึ่งก็คือว่าทุกคนในบริษัทสามารถจำมิชชั่นสเตทเมนต์ขององค์กรได้นะคะเป็นยุคที่คุณเสถียรเนี่ยเข้ามาต้องใช้คำว่ามาฟื้นฟูบริษัท Microsoft นะคะถ้าเกิดว่าเรามองบริษัทเนี่ยเป็นกราฟเนี่ยต้องบอกว่าในปี2000เนี่ยกราฟของ Microsoft ที่เป็นเรื่องหุ้นเนี่ยเราดิ่งลงไปเลยนะคะถามว่าทำไมต้องบอกว่าตรงนั้นเนี่ย Microsoft เองเนี่ยเราก็โดน disrupt นะคะว่าจากโลกนะคะที่มันเปลี่ยนไปเป็นโมบายแล้วก็ Microsoft เองเนี่ยเราก็ดีเฟนต์ในมุมของ Windows เนี่ยค่อนข้างมากนะคะถ้าคุณเอ็มจำได้ว่าณตอนนั้นน่ะมีจุดที่ Microsoft เองเนี่ยคือซื้อ Nokia นะคะแล้วก็พยายามที่จะเปลี่ยนนะคะ Windows ให้เป็น Windows Phone นะคะก็ต้องบอกอันนั้นก็เป็นยุคนึงนะคะก่อนคุณเสถียรเข้ามาแล้วก็เป็น1ตัวอย่างที่ Microsoft ไม่ประสบความสำเร็จนะคะพอคุณเสถียรเข้ามาปุ๊บเนี่ยสิ่งที่คุณเสถียรทำก็คือว่าเปลี่ยนในมุมของสินค้านะคะจากที่เมื่อกี้คุณเอ็มพูดก็คือว่า Office Windows นะคะคุณเสถียรเนี่ยมาเปลี่ยน Microsoft เป็น Cloud Company ย้อนไปนิดนึงหลายคนในวัยผมถ้าจำได้นะตั้งแต่เรียนมัธยมที่เราเริ่มหัดใช้ MS-DOS เนี่ย ตอนนั้นน่าจะประมาณปี1900กว่าๆ9495นะครับ Windows เนี่ยแทบจะเป็นยาสามัญประจำบ้านพูดอย่างนั้นก็ได้นะคือเปิดคอมพิวเตอร์มาปุ๊บยังไงก็ต้องใช้เล่าให้ฟังหน่อยในฐานะคนที่ทำงานหรือว่าที่เคยศึกษานะครับในอดีตตอนนั้นเนี่ยบรรยากาศมันเป็นยังไงบ้างครับแล้วอะไรที่มาเป็นจุดเปลี่ยนนะครับผมต้องบอกว่ามันเป็นมิชชั่นสเตทเมนต์แรกของ Microsoft เลยนะคะตอนที่บิลเกตเนี่ยตั้งบริษัทณตอนนั้นบิลเกตบอกว่ามิชชั่นสเตทเมนต์ก็คือว่าเราต้องการมี Windows นะคะอยู่บน PC ของทุกบ้านต้องบอกว่า Microsoft ประสบความสำเร็จมากๆเลยนะคะจนมาถึงปี1995ที่ออก Windows 95เนี่ยอันนั้นก็เป็นความประสบความสำเร็จแล้วก็ต้องบอกว่า Microsoft แทบจะครองตลาดในตลาดใหญ่ๆเนี่ยเราอาจจะได้เกือบ 100% นะคะ Windows 95ตอนนั้นถ้าใครจะซื้อนี่ต้องมาซื้อตามห้างเป็นกล่องๆใช่ค่ะผมจำได้เพราะว่าก็มาซื้อเหมือนกันใช่ค่ะตอนนั้นทุกคนใช้หมดเปิดตัวที่เวลาถ้าเปิดตัวเนี่ยเราจะเห็นเลยนะคะทุกคนรอที่จะเข้าไปซื้อคือบรรยากาศณตอนนั้นนะคือมันเป็นอย่างนั้นจริงๆนะคะแต่อย่างที่เรียนว่าพอมันถึงจังหวะที่มันเปลี่ยนนะคะจาก PC มาเป็นโมบายอันนั้นแหละเป็นยุคที่ต้องบอกว่ามันเป็น disruption นะคะแล้วก็เป็นบทเรียนของ Microsoft นะคะที่เราต้องฟื้นฟูเมื่อกี้ที่เล่าก็คือพอคุณเสถียรเข้ามาเนี่ยสิ่งที่ทำก็คือเปลี่ยน product portfolioเปลี่ยนมาเป็น Cloud นะคะแล้วก็ในมุมของเราเองเนี่ยเราก็ go through เรื่องของ transformation นะคะทั้งองค์กรเลยโดยที่คุณเสถียรเนี่ยทำเรื่องของ cultural transformation เป็นหลักนะคะ cultural transformation คืออะไรนะคะก็คือว่าในทุกๆฟังก์ชันงานไม่ว่าจะเป็นเรื่องของการเงินนะคะเรื่องของบุคคลเรื่องของ sales เนี่ยเราจะทำเรื่องของ transformation เพราะว่าพอเราเปลี่ยนธุรกิจตัวเองเนี่ยเป็น Cloud นะคะเป็น subscription สิ่งที่เกิดขึ้นก็คือว่าพี่ยกตัวอย่างนะคะอย่างเช่นในแง่ของคนขายเนี่ยแต่ก่อนเวลาเราขายเนี่ย Windows ละกันนะคะ Windows อย่างเงี้ยหรือว่า Office นะคะ license นึงเนี่ยหรือว่า contract นึงเนี่ยเราอาจจะได้แบบล้าน2ล้านเหรียญไซส์ประมาณอย่างนั้นเลยนะคะถ้าเกิดองค์กรใหญ่ๆปุ๊บเนี่ยก็คือว่าเราจบเลยนะคะแต่ว่าสิ่งที่เกิดขึ้นคือพอเราเปลี่ยนมาเป็น Cloud นะคะต้องบอกว่า Cloud เนี่ยในมุมของ license นะคะมันอาจจะอยู่ที่ประมาณแบบเทียบกับ Starbucks แก้วนึงอะเราใช้Microsoft Office นะคะได้เดือนนึงเพราะฉะนั้นสิ่งที่เกิดขึ้นก็คือว่าวิธีการนะคะดูแลลูกค้าของ Microsoft ต้องเปลี่ยนไปเลยนะคะจาก product focus ต้องมาเป็น customer focus เพราะว่าลูกค้าเนี่ยพอเป็น subscription ใช้แล้วเนี่ยไม่ชอบนะคะสามารถที่จะเปลี่ยนหรือว่าเลิกใช้ได้เลยอ๋อผมพอนึกภาพออกเมื่อก่อนนี้เนี่ยสมมติมี Windows อันนึง
องค์กรหนึ่งใช้สมมติองค์กรนี้มีสัก1,000คนอาจจะประมาณนี้แหละอ่ะ1ล้านเหรียญทีเดียวปุ๊บ1ใช้กันไปเลยปี2ปี3ปีเดี๋ยวนี้พอมันเป็นคลาวด์มัน subscription เนี่ยมันมีคนสมัครใหม่ทุกวันในเวลาเดียวกันมันก็มีคนพร้อมยกเลิกไปลองใช้บริการที่อื่นเหมือนกันใช่เพราะฉะนั้นมันต้องรู้ใจคัสโตเมอร์จริงๆว่าลูกค้าอยากได้อะไรก็ต้องปรับตัวตลอดจริงๆใช่ค่ะมันก็จะยังมีอย่างบางอย่างอย่างเช่นอย่าง Windows อย่างเงี้ยค่ะมันก็จะเป็นธุรกิจที่เราก็จะไปกับคู่ค้านะคะอย่างเช่นในมุมของโน้ตบุ๊กนะคะในแต่ละยี่ห้อก็จะมี OEM license ที่ติดไปนะคะนะคะเดียวกันเนี่ยเราก็บิวธุรกิจของเราที่เป็นเรื่องของ Cloud เรื่องของ Microsoft 365นะคะหรือเรื่องของ Azure เวลาที่ลูกค้าเองเนี่ยต้องการ computing power นะคะต้องการ storage ก็ไม่จำเป็นละที่จะต้องไปซื้อเซิร์ฟเวอร์นะคะแต่สามารถมา subscribe นะคะใช้เหมือนแบบเปิดน้ำเปิดไฟบน computing power ที่เรามองว่า Azure เนี่ยคือเป็นคอมพิวเตอร์ของโลกแบบนี้ครับอันนี้คือสิ่งที่พี่หน่อยได้ผ่านมาจะเห็นว่าพี่หน่อยเนี่ยทำมาทั้ง IBM HP แล้วก็ Microsoft เนี่ยตามที่หนังสือที่พี่หน่อยบอกเลยก็คือ Who Said Elephant Can Dance ก็คือยักษ์พี่หน่อยทำงานอยู่บริษัทยักษ์ใหญ่มาโดยตลอดซึ่งองค์กรยุคนี้เนี่ยถ้าแบ่งง่ายๆมันก็จะมีองค์กรขนาดเล็กเป็นสตาร์ทอัพในยุคนี้ที่เขาบอกว่าการปรับตัวเนี่ยเป็นสัจจนิรันดร์องค์กรที่เป็นองค์กรขนาดเล็กดูจะปรับตัวได้คล่องกว่าเพราะว่าเพิ่งเริ่มต้นใหม่แต่องค์กรแบบเนี้ยที่พี่ทำงานมา IBM HP โดยเฉพาะที่ Microsoft เนี่ยโอ้โหมันมี legacy มันมีตำนานที่คนก็รู้สึกว่าเฮ้ยฉันทำมาแบบนี้แล้วมันสำเร็จอะ10ปีที่แล้วฉันเคยเป็นยักษ์ใหญ่ Windows เป็นยาสามัญประจำบ้านน่ะแล้วทุกวันนี้เนี่ย Microsoft จะต้องมี mindset ยังไงในการปรับตัวครับ mindset ในการปรับตัวเนี่ยในมุมของ Microsoft เองอะนะคะเราเนี่ยมี core value ของบริษัทนะคะเราจะบอกเลยว่าคือทุกคนเนี่ยเราต้องมีเรื่องของ growth mindset นะคะ growth mindset คืออะไร growth mindset ก็คือว่าจากการที่เราเนี่ยคิดว่าเอ๊ะเรารู้ทุกอย่างนะคะแต่ไม่ใช่ละตอนเนี้ยต้องบอกว่าเราเนี่ยต้องเรียนรู้ไปเรื่อยๆนะคะ know it all เนี่ยมาเป็น learn it all นะคะเพราะฉะนั้นอันนั้นคือทัศนคตินะคะที่เป็น core value ที่เราบิ้วว่าคือ growth mindsetนะคะถามว่า growth mindset เนี่ยเอาไป apply กับอะไรนะคะ growth mindset เนี่ยเราบอกว่าเอาไป apply กับเรื่องของการที่เราโฟกัสไปที่ลูกค้านะคะเอาไป apply กับเรื่องของการที่บอกว่า diverse and inclusion นะคะก็คือว่าเรายอมรับนะคะในความแตกต่างนะคะแล้วเราก็ต้องเข้าใจความแตกต่างนั้นด้วยแล้วก็สุดท้ายเนี่ยก็คือเป็นเรื่องของ teamwork ที่ว่าเรา build ให้เป็นเรื่องของ one Microsoft นะคะทุกคนเนี่ยมองเรื่องขององค์กรเป็นหลักเราก็จากไอ้ core value ตรงเนี้ยเราต้องการที่จะไปสร้างความแตกต่างให้กับลูกค้าให้สังคมกับโลกใบนี้เพราะอันนี้จะเป็น growth mindset เป็น value ที่คุณเสถียรเนี่ยเข้ามาแล้วก็ build ตรงเนี้ยนะคะให้กับพนักงานทุกคนครับนะคะหลังจากปี2000ที่พี่หน่อยเล่าให้ฟังเมื่อสักครู่นะครับผ่านยุคที่โซซัสโซเซต้องมีการปรับตัวมันเหมือนว่าสถานการณ์มันต้องทำให้ Microsoft ปรับตัวแล้วแหละคนใช้มือถือกันเยอะขึ้นเต็มไปหมดนะครับอีกจุดเปลี่ยนนึงที่คุณเสถียรที่เข้ามาเป็น CEO ในช่วงปี2014ตอนนั้นเนี่ยมันมีความเปลี่ยนแปลงอะไรบ้างที่กลายเป็นเหมือนฟรอนเทียร์ใหม่กลายเป็นเหมือนหลักคิดใหม่ๆของ Microsoft ครับได้ค่ะพี่ขอแบบเป็นการยกตัวอย่างละกันนะไม่ต้องบอกว่ามีหลายเรื่องมากขอยกตัวอย่างละกันก็คือว่าอันนึงคือเป็นการปรับเรื่องของฟิโลโซฟีเลยนะคะจากการที่เราเป็นโลกปิดเนี่ยเราเปลี่ยนเป็นโลกเปิดนะคะยกตัวอย่างอันนึงก็คือว่าคุณเสถียรเนี่ยมาออนเป็น CEO ของ Microsoft เนี่ยสิ่งหนึ่งที่แกทำตอนต้นๆเลยอ่ะเราก็เป็นเรื่องน่าสนใจมากก็คือว่าแกขึ้นเวทีนะคะกับ Steve Jobs ครับนะคะแล้วก็ Steve Jobs ปุ๊บเนี่ยสิ่งที่แกทำก็คือว่าแกยกมือถือเนี่ย iPhone ขึ้นมาแล้วก็บอกว่า Windows เนี่ยรันบน iPhone นะคะซึ่งอันนี้ต้องบอกว่ามันเป็นปรากฏการณ์ใหม่จริงๆนะคะหรือถ้าเกิดว่าคุณเอมเนี่ยคุ้นเคยกับโลก IT นะคะจะมีเรื่องของ Open Sourceแต่ก่อนเนี่ยในมุมของ Microsoft เนี่ยก็จะเป็นอะไรที่เราก็จะคุ้นเคยกับ Windows เนาะแต่ว่าเชื่อไหมคะว่าปัจจุบันเนี่ยเราเนี่ยในมุมของ Azure นะคะที่บอกว่าเป็นคอมพิวเตอร์โลกอย่างเงี้ยเป็นคลาวด์ของเราเนี่ยรันเนี่ยมากกว่า 50% เนี่ย workload วันนั้นเนี่ยคือ open source นะคะอันเนี้ยเป็นตัวอย่างนะคะของการเปลี่ยนแปลงที่เราเห็นหรือว่า partnership ใหม่ๆนะคะ ecosystem ใหม่ๆที่เกิดขึ้นนะคะในช่วง5-7 ปีที่ผ่านมาเนี่ยต้องบอกว่าเป็นตัวพิสูจน์ว่าในมุมของ Microsoft เนี่ยเราเปลี่ยนนะคะในมุมของวิธีการคิดนะคะแล้ววิธีการทำธุรกิจจริงๆเห็นมีคำว่าจากเดิมคือ know it all ตอนนี้คือ learn it all เล่าให้ฟังหน่อยครับว่า
อธิบายว่าหลักคิดมันยังไงบ้างครับหลักคิดนะคะเรียนคุณเอมอย่างนี้ว่าในมุมของขอให้นิยามนิดนึงนะคะว่าอย่างในมุมของการที่เราบอกว่า know it all เนี่ยนะคะเราก็อาจจะเจอในหลายๆสถานการณ์นะคะที่ต้องบอกว่าคุณเอมพูดไม่จบเลยอะคนจะบอกว่าเอ้ยฉันรู้ละอันนี้คือตัวอย่างอันหนึ่งนะคะของ know it all มาเป็น learn it all ก็คือว่าเราต้องมองตัวเองอะคือเราทำตัวเองให้เป็นน้ำครึ่งแก้วนะคะแล้วก็มองว่ามีสิ่งใหม่ๆที่เราสามารถเรียนรู้ได้ตลอดเวลาแล้วก็สิ่งที่ติดมาตามมาก็คือว่าการทำผิดเนี่ยได้นะคะเราสามารถเรียนรู้ที่จะเฟลได้แต่เราต้องเรียนรู้จากการเฟลนะคะเพื่อที่จะกลับมาทำสิ่งที่ถูกต้องนะคะมันจะไม่ใช่แนวคิดในอดีตที่บอกว่า fix mindset ก็คือว่าถ้าทำผิดเนี่ยคือติดลบครับอยากให้เล่าในทางปฏิบัติหน่อยครับว่าพอถึงยุคที่ต้องปรับเปลี่ยนจริงๆองค์กรในขนาดใหญ่คนจะเข้าใจว่ามันมีแผนมันมีระบบที่ fix หมดแล้วครับแต่ถึงเวลามันสามารถมีroom for error มีแล็บมีพื้นที่ในการทำงานใหม่ๆด้วยใช่ไหมครับใช่ค่ะแล้วสิ่งที่เราทำเนี่ยเราพยายามต้องบอกว่าเราเริ่มเรียนรู้จากการที่เราบอกว่า fail fast ใช่ไหมคะแล้วก็ learn fast แต่ตอนนี้คือ Microsoft เนี่ยเรามาในมุมที่เราเรียกว่า adapt fast แล้วก็ learn fast ถูกไหมคะ adapt ของเราเนี่ยมาจากอะไรมาจากการที่เราต้องบอกว่าเราทำ transformation ที่เมื่อกี้เราให้คุณเอมฟังว่าเราทำ transformation เยอะเพราะหนึ่งในสิ่งที่เราทำ transformation ก็คือว่าเราเปลี่ยนองค์กรเราเนี่ยมาเป็นองค์กรอัจฉริยะเนาะหรือว่าเราเรียกว่าเป็น data driven organization นะคะเพราะฉะนั้นเนี่ยสิ่งที่เราทำก็คือว่าเราเอาข้อมูลนะคะที่เรามีแหละข้อมูลการขายนะคะข้อมูลผลิตภัณฑ์ข้อมูลจากเอนจิเนียร์นะคะข้อมูลทุกอย่างอย่างเงี้ยเราเอามาใช้เพราะนั้นสิ่งที่เกิดขึ้นก็คือว่าแต่ละคนอ่ะจะมี knowledge นะคะมี knowledge เพราะฉะนั้นเนี่ยเขาจะเห็นว่ารอบตัวเนี่ย360องศาเซลล์เนี่ยก็จะเห็นข้อมูลลูกค้านะคะเห็นข้อมูลว่าลูกค้าเนี่ย adopt ใช้เทคโนโลยีเราไปยังไงเห็นข้อมูลในอดีตนะคะว่าที่ผ่านมาเนี่ยลูกค้าเราเนี่ยใช้อะไรของเราไปแล้วบ้างนะเพราะนั้นคือไอ้สิ่งพวกเนี้ยพอเรามีข้อมูล360องศาเนี่ยมันก็จะทำให้ในมุมของความที่เราจะมีคำสนทนากับลูกค้าหรือว่าเราจะตัดสินใจอะไรแต่ละอย่างเนี่ยก็จะมาจากข้อมูลเป็นหลักนะคะเพราะฉะนั้นพี่ว่าอันนี้ก็เป็นตัวอย่างอันนึงที่แบบอยากจะเล่าให้ฟังว่าในทางปฏิบัตินะคะการที่เราบอกว่าเราปรับขึ้นมาเนี่ยต้องบอกว่าเราไม่ได้แค่ปรับแบบเค้าเจออย่างเดียวนะแต่เราปรับในมุมของโครงสร้างนะคะเราปรับในมุมของสิ่งที่จะเป็นเครื่องมือเราก็เอามาช่วยเหลือทุกคนในองค์กรที่เราสามารถที่จะมีสปีดนะคะมี agility ที่จะตอบโจทย์ลูกค้าเราอย่างที่เรียนว่าเราคือ customer focus ครับครับอยากให้คุณผู้ชมเห็นภาพง่ายๆมากขึ้นให้หน่อยช่วยเล่าหน่อยได้ไหมครับว่าตอนนี้พอร์ตโฟลิโอสินค้าของ Microsoft เนี่ยมีอะไรบ้างที่เป็นสินค้าหลักๆเลยที่ขายแล้วสินค้าเหล่านี้มันมาจากจุดเริ่มต้นของการปรับตัวยังไงบ้างครับโอเคได้เลยค่ะสินค้าของ Microsoft เนี่ยปัจจุบันนะคะอย่างที่เมื่อกี้เรียนเนาะว่าเราอะตอนนี้เราเปลี่ยนตัวเป็น Cloud Company นะคะเพราะฉะนั้นตอนนี้เราจะมี3 Cloud เราจะเรียก3 Cloud นะคะอันที่1เนี่ยเราบอกว่าคือ Modern Work นะคะถ้าเกิดว่าเราพูดถึงการที่เอา product อย่างเช่น Microsoft Office นะคะหรือว่าเราจะทำเรื่องของ Future of Work เราจะทำเรื่องของ Employee Experience สร้างประสบการณ์ในองค์กรที่ทำงานร่วมกัน collaboration อันเนี้ยจะเป็น cloud ตระกูลที่เรียกว่าเป็น modern work นะคะ Office Window นะคะที่อยู่บน desktop ก็จะอยู่ในตระกูลของ modern work นะคะหรืออันที่2นะคะเรามองว่าในมุมของ infrastructure นะคะที่เป็นคอมพิวเตอร์ของโลกอันเนี้ยเราจะอยู่ในกลุ่ม product ที่เรียกว่า Azureซึ่งจะมีตั้งแต่ infrastructure as a service นะคะหรือว่า platform as a service ก็คือว่าไม่ต้องซื้อซอฟต์แวร์ละเรามาใช้นะคะแพลตฟอร์มตรงนี้หรือว่าเป็นในมุมของ AI data นะคะพอร์ตที่เป็นเรื่องของ advanced technology ที่เป็น AI ก็จะอยู่ในตระกูลของ Azure นะคะแล้วก็ตระกูล cloud ที่3เนี่ยจะเป็นเรื่องของ business application ตระกูลที่เราบอกว่าเป็น ERPนะคะเป็น CRM หรือว่าการสร้าง customer insight ก็จะอยู่ในพอร์ตของตัวเราเรียกว่าเป็น business application นะคะสามตระกูลนี้ต้องบอกว่าเราจะมีอีกอันนึงก็คือว่าคุณเอมเคยได้ยินคอนเซปต์ของ low code no code ไหมคะยังเลยครับ low code no code เนี่ยต้องบอกว่าเป็นคอนเซปต์ที่ว่าเราต้องการให้เทคโนโลยีเนี่ยอยู่ในมือของทุกคนนะคะไม่ใช่ว่าต้องแบบจบ IT นะคะหรือว่าจบอะไรที่เก่งๆเนาะที่สามารถที่จะมา develop application ได้ low code no code เนี่ยมันจะเป็นพวกแบบ drag and drop tools เลยคุณเองเป็น user คุณเองสามารถจะพัฒนา application ของตัวเองขึ้นมาได้อันเนี้ยก็จะเป็นต
ระกูลที่เราบอกว่าเป็น cloud ที่ across เลยนะคะสามารถให้ business user เนี่ยทำ low code no code ได้อย่างเช่นที่ยกตัวอย่างนะคะในช่วงโควิดที่ผ่านมาเนี่ยมีหลายที่เลยเชื่อไหมคะว่าทีมงานบุคลากรเนี่ยแหละ HR เนี่ยเอาตัวเนี้ยไปพัฒนาเรื่องของ employee check in นะคะเพื่อจะรู้ว่าพนักงานเนี่ยเราเนี่ยอยู่ดีมีสุขนะคะยังโอเคอยู่หรือเปล่าก็อันเนี้ย HR สามารถที่จะพัฒนาด้วยตัวเองได้เลยเพราะเรามองว่ามันคือ application เฉพาะกิจแล้วก็ผลิตภัณฑ์ตัวที่4นะคะก็คือ device นะคะก็คือพวกตระกูล surface นะคะอันนี้ก็จะมีทั้งในมุมของพวก surface หรือว่าเป็นเรื่องของSurface Studio นะคะที่เป็น Intelligent Board นะคะที่เราบอกว่ามันเป็น Hub ของ Collaboration เราต้องบอกว่าในตระกูล Device ตอนนี้เราก็จะมีอันก็คือ HoloLens คุณเอ็มเคยได้ยินเรื่องของแบบ Mixed Reality HoloLens ไหมคะครับอันนี้ก็จะเป็นอะไรที่ต้องบอกว่าเดี๋ยวเราเนี่ยจะนำเข้ามานะคะในเมืองไทยเนี่ยเร็วๆนี้นะคะสำหรับผลิตภัณฑ์ HoloLens นะคะเพราะว่าต้องบอกว่าในอนาคตเนี่ยมันก็อาจจะไม่ไกลแล้วนะคะที่ว่าพอเราใส่แว่นปุ๊บอย่างเงี้ยเราสามารถเห็นคนเนี่ยมามีติ้งอยู่ตรงหน้าเราได้นะคะก็อนาคตนั้นก็จะไม่ไกลสำหรับเมืองไทยแล้วครับนะคะครับผมโควิด19ที่เขาแซวๆกันกลายเป็นสิ่งที่มากระตุ้นความเปลี่ยนแปลงยิ่งกว่า CTO คนไหนนะฮะยิ่งกว่านโยบายของ CEO คนไหนนะครับคือพอมาถึงปุ๊บบังคับให้ทุกคนต้องเปลี่ยนเลย work from home ที่เคยคุยๆกันนะครับ 3-4 ปีที่แล้วมาทำจริงๆเลย2ปีที่ผ่านมา Microsoft เรียนรู้อะไรบ้างจากช่วงปีกว่าๆที่ผ่านมาครับเยอะมากถึงมากที่สุดค่ะเราเองเนี่ยถ้าเกิดว่ากลับมานะคะเริ่มต้นของโควิดเวฟ1เลยเนาะเอาเป็นเรียกเป็นเวฟ1นะคะณตอนนั้นน่ะกระแสของ work from home เนี่ยมาเร็วแล้วก็แรงมากนะคะณตอนนั้นเนี่ยคือ Microsoft เองเนี่ยเราก็ออกนะคะเป็นลักษณะของฟรีไลเซนส์นะคะให้กับลูกค้าสามารถเข้ามาใช้ Microsoft Teams หรือว่า Microsoft 365ได้ฟรีต้องบอกว่าจังหวะนั้นเนี่ยเรามีลูกค้าต้องบอกว่าถ้านับจำนวนคนเนี่ยเป็นแสนนะคะที่เข้ามาแอพพลายในมุมของการใช้ไลเซนส์ก็ต้องบอกว่าตอนนั้นคือกระแสของ Work From Home เนี่ยค่อนข้างเยอะนะคะแล้วก็ณตอนที่กระแส Work From Home ใหม่ๆเนี่ยมันก็จะยังมีนะคะว่าจังหวะที่คนเนี่ยยังไม่ได้คุ้นเคยนะคะกับ Work From Home เนี่ยมันก็จะมีคำที่เราบอกว่าการที่เรา Work From Home เนี่ยมันคือทำให้ประสิทธิภาพของคนเนี่ยตกลงหรือเปล่าเนาะหรือว่าเราทำงานที่บ้านเนี่ยคนของเราเนี่ยทำงานหรือเปล่านะคะอันนั้นก็จะเป็นจุดหนึ่งที่เป็นจุดเริ่มต้นของการ Work From Home นะคะสิ่งที่เกิดขึ้นก็คือว่าณตอนนั้นเราก็จะบอกเลยค่ะจนมาถึงตอนนี้นะคะเราบอกว่าสิ่งในมุมของเวฟ3เนี่ยนะคะเราจะเจอว่าเราจะได้ยินคำว่า Hybrid Workplace เนี่ยเข้ามาละนะคะจากเปลี่ยนจาก Work From Home เนี่ยทุกคนจะเริ่มเห็นละว่ามันมีข้อดีนะคะของการ Work From Home ที่เราสามารถที่จะบาลานซ์ในแง่ของการทำงานแล้วก็ชีวิตครอบครัวได้นะเพราะฉะนั้นตอนนั้นเราก็จะมีเรื่องของ Hybrid Work ซึ่งเราก็จะเห็นว่าหลายๆองค์กรเนี่ยก็เริ่มละนะคะคุณเอมว่า3วันนะคะ Work ที่ออฟฟิศ2วัน Work ที่บ้านซึ่งจะเป็นนโยบายถัดไปต้องบอกว่าหลังจากที่โควิดจบนะคะเราก็จะเห็นพวกนั้นเริ่มออกมาละนะคะ Microsoft เองเนี่ยก็เช่นกันนะคะเราก็ถอดรหัสบทเรียนนี้นะคะเราเองจริงๆเป็น organization ที่เราเนี่ยมี remote work นะคะมาแต่ไหนแต่ไรละแต่ต้องบอกว่ามาเจ อกระแสของโควิดอย่างเงี้ยมันก็เป็นอะไรที่เราเรียนรู้เยอะนะคะแล้วตอนนี้เราก็ออกมาเป็น policy ในมุมของบุคคลเลยนะคะว่าณนะตอนนี้เรามองว่าในมุมของ Hybrid Workplace Policy ของ Microsoft เนี่ยเราแบ่งออกเป็น3อย่างเลยเราให้สิทธิพนักงานนะคะในการเลือกอันที่1ก็คือว่าเป็นเรื่องของ Work Site นะคะอันที่2เนี่ยเป็นเรื่องของ Work Hours และอันที่3เป็นเรื่องของ Work Location นะคะอันที่1เนี่ยเป็นมาตรฐานใหม่นะคะบอกว่าถ้าเกิดว่าเราเองเนี่ยต้องการที่จะ Work From Home หรือว่า Work จากที่ไหนก็ได้ถ้าไม่เกิน 50% อันนี้คือสิทธิ์ของเรานะคะว่าเราสามารถเลือกได้เลยนะแต่ถ้าเกิดว่าเราบอกว่าเราอยากจะ work from anywhere หรือ work from home เกิน 50% อันเนี้ยนะคะหัวหน้างานหรือ manager เราเนี่ยต้องเห็นด้วยนะคะเราก็เพื่อร่วมงานนะคะเนื่องจากว่าเราต้องทำงานกับคนอื่นด้วยก็ต้องมี alignment กันที่ดีนะคะอันที่2 work hours นะคะจำนวนชั่วโมงการทำงานถ้าเกิดว่าเรามองอย่างเช่นประเทศไทยนะเราบอกว่าอาทิตย์นึงเนี่ย work hour คือ40ชั่วโมงถ้าเกิดว่าภายใน40ชั่วโมงเนี่ยพนักงานเลยนะคะสามารถเลือกได้ว่าเราจะใช้เวลาตอนไหนก็ได้นะคะให้ครบ40ชั่วโมงอันนี้เป็นความน่าสนใจนะคะแต่ถ้าเกิดว่าเราจะลดจำนวนชั่วโมงหรือเพิ่มอันนี้
ก็คือว่าหัวหน้างานหรือแมเนเจอร์ต้องเข้ามามีส่วนอนุมัตินะคะหรือว่าสุดท้ายเนี่ย work location เนื่องจากว่าใน Microsoft เนี่ยเรามีทั้งประเทศไทยแล้วก็ต่างประเทศนะถ้าเกิดว่าเราข้ามประเทศอันเนี้ยทำได้ด้วยนะคะแต่ว่าในมุมของหัวหน้างานหรือแมเนเจอร์เนี่ยจะต้องอกรีเพราะว่ามันมีสิ่งที่ต้องพิจารณาเรื่องของค่าใช้จ่ายนะคะหรือว่าเป็นเรื่องของภาษีรายได้ก็อันเนี้ยเป็นนโยบายเรื่องของ Hybrid Work Policy ของ Microsoft ทีนี้มาเรื่องที่เป็นบทเรียนที่รวบรัดในช่วงปีกว่าๆที่ผ่านมานะครับซึ่งช่วงโควิดเนี่ยเป็นช่วงที่เหมือนกระชับสิ่งที่หลายคนเนี่ยอาจจะต้องใช้เวลานานในการเรียนรู้แต่ว่าโควิดรอบนี้เนี่ยเรียนรู้ต้องเรียนรู้ภายในแค่ปีกว่าๆนะครับ Microsoft เนี่ยถอดรหัส Work Trend ทั้งหมด7เรื่องใช่ไหมครับอยากให้พี่หน่อยช่วยอธิบายหน่อยครับว่า7เรื่องเนี่ยมันมีอะไรบ้างที่เป็นเหมือนบทเรียนที่เชื่อว่านอกจาก Microsoft เนี่ยบริษัทอื่นๆก็จะได้ใช้ประโยชน์เช่นเดียวกันได้ค่ะก็บทเรียนของเราเนี่ยอันนี้ต้องบอกว่าเป็นการถอดรหัสนะคะจากเมืองนอกเลยนะคะเป็น worldwide ซึ่งประเทศไทยเนี่ยก็เป็นหนึ่งในsurvey อันนี้นะคะ7เรื่องด้วยกันเนี่ยเดี๋ยวขอเล่าให้คุณแอมฟังก็คือว่าอันที่หนึ่งเนี่ยเรื่องแรกเนี่ยเราบอกว่า flexible work is here to stay นะคะเรามองว่าเราอยู่อย่างเงี้ยมา2ปีนะคะเพราะนั้นเนี่ยแม้กระทั่งว่าโควิดเนี่ยจบไปนะคะเราก็จะเห็นน่ะในข้อดีบางอย่างเราอาจจะไม่กลับมาเหมือนเดิมหรอกนะคะพี่ยกตัวอย่างอย่างเช่นสมมติเนี่ยเรามีเรื่องของแบบการทำ process บางอย่างที่เรามีการอนุมัติออนไลน์ไปแล้วเราทำออโตเมตไปแล้วจบไปเนี่ยเราก็คงจะไม่กลับมาเป็นแมนนวลเนาะเพราะนั้นพี่มองว่าอันนี้คือเป็นสิ่งที่เราบอกว่า flexible work is here to stay นะคะแล้วก็ตรงนี้เนี่ยในมุมของการสำรวจนะคะเราถามนะคะอันนี้คือ survey ไทยเลยนะคะถามว่าคนเราเนี่ยอยากจะกลับมาทำงานออฟฟิศอีกไหมนะคะต้องบอกว่า survey ของเราเนี่ยประมาณ300คนนะคะบอกว่ามากกว่าครึ่งนึงเนี่ยบอกว่าอยากให้เป็น hybrid นะคะก็คือทำงานที่บ้านก็ได้นะคะแล้วก็สามารถกลับมาเลือกทำงานที่ออฟฟิศก็คือคนติดใจระดับหนึ่งใช่ถูกต้องค่ะแล้วก็ถามว่าการทำงานเนี่ย work from home โดดเดี่ยวไหมต้องบอกว่าคำตอบจะค่อนข้างมิกซ์นะคะแต่ว่า 64% บอกว่าไม่ค่อยรู้สึกโดดเดี่ยวไม่ได้เหงาขนาดนั้นไม่ได้เหงาขนาดนั้นไม่ได้เครียดขนาดนั้นใช่ใช่ค่ะแล้วก็อันที่สองนะคะอันที่สองเนี่ยบอกว่า leaders are out of touch with employees and need a wake up callอันนี้น่าสนใจนะคะเพราะบอกว่าคือคนที่ struggling เนี่ยกับเรื่องของการทำงานเยอะเนี่ยนะคะ work from home กลายเป็นคนที่ทำงานน้อยกว่า1ปีซึ่งจริงๆมันก็คือจะทำนะคะคนที่ยังไม่ได้คุ้นเคยเนี่ยทำงานน้อยกว่า1ปีเนี่ยแล้วเจอเรื่อง work from home เลยเนี่ยอันนี้เขาจะมีความยากลำบากนะคะในขณะเดียวกันเนี่ยต้องบอกว่าสำหรับคนไทยเองเนี่ย feedback ที่พี่ได้ยินมาเยอะนะคะก็ต้องบอกว่า leader เนี่ยโดยเฉพาะ middle manager เนี่ยก็มีความยากลำบากนะคะเพราะเราต้องยอมรับว่าในมุมของลีดเดอร์เนี่ยมันมีทั้งคนที่คุ้นกับโลกเก่านะคะบางคนอาจจะไม่ได้คุ้นกับโลกใหม่เนาะเพราะฉะนั้นถ้าเกิดว่ากลับมาเนี่ยมาเป็นโลกของ work from home ตอนนี้เรายังไม่ได้ไฮบริดนะคะ work from home เนี่ยมันก็ทำให้การบริหารคนนะคะโดยไม่เห็นหน้าเนี่ยมันเป็นอะไรที่ต้องปรับสกิลเหมือนกันนะคะว่าวิธีการใช่วิธีการโค้ชคนครับผู้จัดการบางคนเนี่ยก็คือซื้อใจลูกน้องจากชีวิตประจำวันที่เจอกันนะซื้อขนมมาฝากให้กินการสวัสดีทักทายพูดคุยกันปัจจัยตรงนั้นมันอาจจะหายไปได้จากช่วง work from home ใช่ค่ะก็เป็นความโชคดีของคนไทยอีกนะคะว่าคนไทยเนี่ยต้องบอกว่าองค์กรไทยเนี่ยบอกว่า 74% ความสัมพันธ์กับหัวหน้างานเนี่ยยังเป็นปกติแต่ก็มีคอมเมนต์นะคะว่างานก็คืองานนะคะแต่ถ้าเกิดว่าเป็นอย่างที่คุณเอมบอกก็คือว่าความสัมพันธ์นอกงานก็น้อยลงจริงๆนะคะหรืออันที่3เนี่ยนะคะบอกว่าhigh productivity เนี่ย is masking an exhausted workforce นะคะก็คือว่าผลงานเนี่ยดีเนี่ยมันแลกมากับความเหนื่อยล้าของพนักงานซึ่งอันนี้อาจจะไม่ต้องอธิบายเนาะเดี๋ยวพี่ว่าอันนี้ก็เป็นสิ่งที่เราเห็นเยอะว่าการทำงานที่แบบเป็น work from home นะคะมันก็ทำให้บางทีเนี่ยเราทำเนี่ยโดยที่เราไม่ได้หยุดพักจริงๆบางทีข้าวกลางวันก็ไม่ได้หยุดนะคะอันที่4เนี่ยเขาบอกว่า Gen Z เนี่ย is at risk and will need to be re-energizedอันนี้เป็นประเด็นที่น่าสนใจนะคะเพราะว่าเราจะเจอว่า Gen Z เนี่ยก็คือคนที่อายุประมาณ15ถึง25นะคะ15คงไม่อะเนาะทำงานก็คงตั้งแต่21ขึ้นไปปัญหาของ Gen Z เนี่ยนะคะจากเซอร์เวย์ก็คือว่าในมุมของการทำงานแบบ Virtual นะคะ Gen Z เนี่ย
มีปัญหาในการ engage นะคะมีปัญหาในการแทรกการสนทนาเนี่ยเข้าไปกับอะไรที่มันเป็น virtual นึกภาพว่าถ้าเกิดมาทำงานน้องๆมาทำงานใหม่ๆอายุ24-25เอาแค่ประชุมแบบไม่ virtual นะแบบออฟฟิศปกติเนี่ยการจะแสดงความเห็นก็ยากแล้วยิ่ง virtual ยิ่งผ่านทีมเนี่ยโอ้โหไม่รู้ว่าจะกล้าพูดแทรกขึ้นมาอย่างไรเลยใช่ค่ะแต่ก็มีเทคนิคเล็กๆนะคะว่าอย่างในมุมของ Microsoft ประเทศไทยเองเนี่ยเราก็จะencourage นะคะว่าให้น้องๆพวกเนี้ยหรือว่าทุกคนแหละไม่ใช่น้องๆแหละนะคะเปิดกล้องเวลาที่เราประชุมออนไลน์นะคะเพราะฉะนั้นเนี่ยมันก็จะเห็นว่าอย่างน้อยเนี่ยมันมีปฏิสัมพันธ์นะคะหรือว่าน้องๆเองเนี่ยเราจะมีเรื่องของ diverse and inclusive ของเรานะคะว่า manager เองเราจะโดนรับได้รับการสอนว่าเอ้ยเราจะต้อง include ทุกคนเข้ามานะเราก็ต้องถามเขาว่าเอ๊ะตอนนี้เป็นยังไงบ้างนะคะไม่ทิ้งให้คนบางคนเนี่ยที่อยู่โดยที่จริงๆอยากแสดงความเห็นแต่ไม่สามารถเนาะหรือว่าในมุมของการถามเข้ามาก็ได้นะคะถ้าไม่กล้าพูดก็แชทเข้ามาครับอันนี้เป็นทริปเล็กๆนะฝากเอาไว้ว่าถ้าเป็นไปได้ก็ให้เปิดกล้องบางทีเราอาจจะผมน่าจะสังเกตได้ว่าเออน้องคนนี้อาจจะมีความคิดเห็นที่อยากจะนำเสนอแต่เขาอาจจะยังไม่กล้าเอ่ยปากยิ่งครั้งแรกๆด้วยใช่ค่ะหรือว่าแซงไม่ได้เนี่ยเดี๋ยวนี้เทคโนโลยีมันก็ซอฟต์ลงเยอะนะคะอย่าง Microsoft Teams อย่างเงี้ยก็ยกมือrest hand แบบไม่ได้ต้อง rest hand จริงๆใช้กดเอาแล้วก็ยกมือนะคะอันนี้คือส่วนที่เรียนรู้นะครับว่า Gen Z จะต้องปรับตัวอย่างไรบ้างใช่ค่ะแล้วก็ถัดมานะคะเขาบอกว่า shrinking networks are endangering innovation ครับนะคะวงของการทำงานเนี่ยมันแคบลงนะคะสิ่งที่การสำรวจเจอก็คือว่าความสนิทสนมเนี่ยในแผนกเนี่ยอาจจะยังโอเคนะคะในเรื่องงานแต่นอกแผนกเนี่ยท่านไม่ได้คุยกันเลยนะคะอันนี้ต้องบอกว่าคือเซอร์เวย์ไทยเนี่ยบอกเลยนะคะว่า 50% เนี่ยใช้คำนี้เลยนะคะขิงขาในแผนกก็จริงๆก็น้อยลงด้วยนะแต่ว่าถ้าเป็นเรื่องงานเนี่ยยังโอเคแต่ทางแผนกอย่างที่บอกท่านไม่ได้คุยกันเลยครับผมอันนี้เป็นสิ่งที่อาจจะเป็นผลเสียหน่อยแต่ว่าก็ต้องเรียนรู้ว่าเออถ้ามันเป็นอย่างนี้เราต้องรับมือกับมันยังไงถูกค่ะแล้วเราจะเอาเทคโนโลยีเนี่ยมาประยุกต์ใช้ยังไงเพราะว่าอย่างที่เราคุยนะคะผลสำรวจเนี่ยก็จะบอกว่าความยากนะคะของเขาเนี่ยก็คือในมุมของการสื่อสารเพราะฉะนั้นเราก็ดูว่าเราสามารถเอาเทคโนโลยีเนี่ยมาช่วยเรื่องของการสื่อสารยังไงนะคะกับอีกอันนึงก็คือว่าความซับซ้อนในการทำงานกับเพื่อนร่วมทีมอย่างเช่นบางอย่างเนี่ยเราทำงานร่วมกันบนเอกสารเดียวกันนะคะเราจะสามารถเอาเทคโนโลยีเนี่ยมาร่วมกันทำอย่างเช่นเราบอกว่าทำงานบน PowerPoint เดียวกันเนี่ยทำได้ยังไงนะคะซึ่งจริงๆเทคโนโลยีมันทำได้นะคะก็จะเป็นตัวช่วยที่นำเข้ามานะคะหรือว่าถัดไปเนี่ยข้อนี้ก็จริงๆเป็นอีกอันนึงที่น่าสนใจเขาบอกว่า authenticity เนี่ย will spur productivity and well-being อันนี้ตอนแรกพี่อ่านพี่งงเลยนะคะแต่ต้องบอกว่าคือสิ่งที่เกิดขึ้นคือว่าเขาบอกว่าความเป็นตัวของตัวเองเนี่ยให้เราแบบออเทนติกเนี่ยเป็นสิ่งที่ดีนะคะสร้างเสริมให้เกิดความเข้าอกเข้าใจแปลว่าอะไรแปลว่าคุณเรียนทำเนี่ยเจอไหมคะว่าอยู่ที่บ้านปุ๊บอย่างเนี้ยบางทีเนี่ยก็คือว่าหมาเห่าฮะนะคะเซอร์เวย์เราเนี่ยน่าสนใจเลยบอกว่าอะไรที่กวนใจที่สุดเนี่ยต้องบอกว่าอันนึงเนี่ยนะคะนอกเหนือจากการที่เราบอกว่าเน็ตไม่ดีนะคะหรือว่าเหงาเนี่ยคือถัดมาก็คือว่าเพื่อนบ้านเราก็สัตว์เลี้ยงของเพื่อนบ้านนะคะอันนี้คือประเด็นของคนไทยนะคะเราก็คนในบ้านเนี่ยมากเกินไปเพราะนั้นเราจะบอกว่าคือแม้ว่าเทคโนโลยีเนี่ยมันจะมีแบ็คกราวด์เบอร์นะคะมีเรื่องของการลดเสียงรบกวนนะคะเทคโนโลยีมันมีแหละแต่ว่าเซอร์เวย์เนี่ยสิ่งที่บอกก็คือว่าบางครั้งเนี่ยสิ่งที่เกิดขึ้นอ่ะคือเราก็ปล่อยมันไปอ่ะนะคะบางทีลูกจะวิ่งเข้ามาอยู่ในเทเลคอนนะเราแนะนำว่าไม่เป็นไรหรอกนะคะอันนี้แหละจริงๆเนี่ยมันคือความจริงใจแล้วมันก็ทำให้การเสริมเรื่องของความสัมพันธ์ระหว่างเพื่อนร่วมงานเนี่ยดีขึ้นด้วยฮะที่ทีมพอจูเดย์ก็มีเหมือนกันประชุมกันอยู่ปุ๊บมีพี่คนหนึ่งเสียงหมาดังลั่นมากก็กลายเป็นว่าเปลี่ยนบรรยากาศเลยกลายเป็นว่าเปิดโอกาสให้คนได้ถามถ่ายกันเป็นยังไงบ้างพี่ใช่ค่ะหมาบ้านพี่มีน้องหมากี่ตัวซึ่งอย่าเพิ่งไปคิดว่ามันเป็นเรื่องไม่ดีซะทีเดียวนี่คือสิ่งที่ทำให้คนได้คอนเนคกันถูกมันคือสิ่งที่มันเกิดขึ้นจริงนะคะต้องบอกว่าอันนี้บางทีมันก็เรียวเนาะมันก็เป็นสิ่งที่เรียวถ้ามันไม่ได้กระทบนะคะในแง่ของการแบบประชุมแบบมากๆแล้วบางทีเนี่ยมันเป็นอะไรที่มันไม่ได้ฟอร์มอลนะคะเราก็มองว่านิดๆหน่อยๆเนี่ยมันเป็นเรื่องของมันเป็นเรื่องที่เกิดขึ้นจริงในการทำงานที่บ้านครับนี่คือ
7ข้ออันนี้คือข้อ6ข้อ7นะคะข้อ7อีกอันนึงก็เขาบอกว่า talent is everywhere in a hybrid work world ครับแต่ก่อนเนี่ยเราจะบอกว่าอันนี้คือต้องบอกว่ามันทำให้ตลาดแรงงานเนี่ยเปลี่ยนไปเลยนะคะแต่ก่อนเราเคยคิดว่าคนเก่งต้องอยู่ในเมืองครับเนาะแต่ว่าสิ่งที่เกิดขึ้นในโลกถัดจากนี้เนี่ยคนเก่งอาจจะไม่จำเป็นต้องอยู่ในเมืองด้วยเพราะเราเรียนรู้นะคะที่จะทำงานร่วมกันแบบไฮบริดละงั้นมันก็จะเป็นการเปิดตลาดแรงงานแบบใหม่ๆขึ้นมาะนะคะว่าอาจจะไม่ใช่แค่ข้ามจังหวัดข้ามประเทศเลยก็ได้ครับแปลว่ายุคนี้ยิ่ง work from home บวกกับโลกมันยังไม่ได้เปิดถ้าเกิดเราเก่งจริงเป็นไปได้ที่เราจะทำงานให้องค์กรต่างประเทศก็ได้เพราะว่าเขาต้องการมันสมองของเราจริงใช่เราก็ต้องบอกว่ามันไม่ใช่แค่เราที่พัฒนานะคะระหว่างเนี้ยเทคโนโลยีมันก็พัฒนาตามเราไปด้วยครับเพราะการที่เราจะทำงานข้ามประเทศทำงานร่วมกับคนอื่นเนี่ยแบบเวอร์ชวลเนี่ยมันไม่ใช่สิ่งที่เป็นไปไม่ได้อีกต่อไปครับมีอะไรที่พี่หน่อยจะแนะนำผู้บริหารบ้างไหมครับ middle manager หรือระดับผู้บริหารสูงเลยว่าสิ่งที่ได้ Microsoft ได้เรียนรู้บอกต่อว่าเอาไปปรับใช้อาจจะเกิดประโยชน์ได้ต้องเรียนนะคะอยากจะบอกกับผู้บริหารทุกท่านนะคะว่าอ่ะเมื่อกี้เราบอกแล้วแหละนะคะว่าหลายๆอย่างเนี่ยคือเทคโนโลยีช่วยได้นะคะแล้วก็ในมุมของนโยบายนะคะอยากจะบอกว่าอยากให้นโยบายเนี่ยถ้าเกิดว่าเราคิดว่าในมุมของ Hybrid Work นะคะเป็นส่วนหนึ่งที่จะสร้าง culture สร้าง future of work อย่างเงี้ยทำให้ชัดเจนนะคะแต่ในขณะเดียวกันเราก็ต้องไม่ลืมเนาะว่ามันมีโลกเก่ากับโลกใหม่นะคะคนในองค์กรเนี่ยคิดพี่คิดนะว่าถ้าเป็นองค์กรทั่วๆไปเนี่ยเราอาจจะเห็นคนเนี่ยอย่างน้อยก็คือ3เจนนะคะ3เจนเพราะนั้นเนี่ยสิ่งที่เราจะต้องยอมรับแล้วก็คำนึงถึงคือมันมีความแตกต่างนะคะเราอาจจะไม่สามารถทำให้ทุกคนเนี่ยคิดเหมือนกันได้นะคะแต่ว่าเราสามารถที่จะดึงศักยภาพของเขาเนี่ยสูงสุดออกมาได้นะว่านั่นคืออันนี้คือสิ่งที่เราเนี่ยมองว่ามันเป็นความสวยงามของความต่างแต่ทุกคนเนี่ยจะต้องมีเป้าหมายแล้วก็ไปในสิ่งที่องค์กรต้องการนะคะแล้วก็อันที่สองเนี่ยเรามองว่าบางครั้งนะคะยิ่งในยุคนี้เราเห็นก็คือว่าเราอยากไปเร็วแหละเราบอกว่าดิจิทัลทรานส์ฟอร์เมชันมันมาเนาะเราต้องแอคเซลเลเรตเพราะฉะนั้นเราอยากไปเร็วแหละเราอยากไปในจังหวะเดียวกับสตาร์ทอัพแต่ก็ต้องมองว่าบางครั้งเนี่ยเราเป็นองค์กรที่อาจจะอยู่มาแบบ20ปีหรือบางองค์กรอาจจะ100ปีนะเพราะนั้นเนี่ยมันมีต้องใช้คำว่ามันมีเลกาซีมันมีขั้นตอนกระบวนการนะคะที่เราต้องคำนึงถึงเหมือนกันซึ่งตรงนี้ก็ไม่ได้แปลว่าเป็นไปไม่ได้นะคะแต่ในระหว่างที่การทำงานก็ไม่ต้องคิดใหม่ทำใหม่นะคะอย่างเช่นเราอาจจะมีทีมแยกขึ้นมานะคะเพื่อไปทำ Blue Ocean Strategy มีผู้บริหารชุดที่ไปทำ Blue Ocean ให้กับองค์กรระหว่างที่เราทำ Transformation นะแล้วก็ต้องบอกว่าตรงนี้เนี่ยเรามองว่าไม่ว่าเราจะมองอยังไงนะก็คือว่า culture นะคะจะเป็นส่วนที่ช่วยให้เราประสบความสำเร็จนะคะ future of work ก็เป็นอะไรที่เราสามารถที่จะเป็นตัวช่วยหลักๆของ culture นะคะที่จะเปลี่ยนแปลงไปครับผมนี่คือสิ่งที่ Microsoft มาบอกต่อนะครับสิ่งที่ได้ถอดบทเรียนมาทำการสำรวจมาจริงๆและ Microsoft นี่ก็เป็นองค์กรที่มีวัฒนธรรมใหม่ๆที่ในการเอื้อในการทำงานที่เกี่ยวข้องกับ work from home หรือว่าการทำงานในยุคใหม่ไฮบริดที่มันช่วยทำให้มันเอฟเฟกตีฟให้มันมีประสิทธิภาพด้วยครับผมปิดท้ายนะครับคนยุคนี้เนี่ยสิ่งสำคัญก็คือต้องมีดิจิตอลสกิลนะยิ่งหลังจากนี้เนี่ยเราก้าวเข้าสู่ยุคดิจิตอลอย่างปฏิเสธไม่ได้ถามง่ายๆเลยครับพี่หน่อย Microsoft ชอบคนแบบไหนที่จะมาทำงานด้วยกันครับต้องบอกว่าอย่างนี้นะคะสำหรับ Microsoft เองเนี่ยเวลาที่เรามองหาคนนะคะอันแรกเนี่ยสกิลก็มีส่วนนะคะแต่เรามองคนที่แบบทัศนคติก่อนนะคะว่าเป็นคนที่พร้อมนะคะที่จะเรียนรู้เรื่องใหม่ๆนะคะอันนั้นจะเป็นเบื้องต้นเลยนะคะถัดมาเนี่ยก็จะเป็นเรื่องของสกิลนะคะก็ต้องบอกว่าพี่ใช้คำอย่างนี้แล้วกันนะคะสมมติถ้าพี่ขอแบบอย่าง Microsoft เราจะมองอย่างที่บอกว่าคือเรามองถึง mindset กับสกิลนะคะแต่ว่าอันนี้พี่อยากจะบอกว่าสำหรับเด็กยุคใหม่นะคะที่จะเกิดขึ้นก็คือว่าอยากให้ทุกคนมองว่าคือดิจิตอลเนี่ยนะคะเป็นส่วนสำคัญนะคะที่จะทำให้เขาเติบโตต่อไปนะคะตัวอย่างใน Microsoft เองเนี่ยต้องเรียนอย่างนี้เลยนะคะว่าเรามีใช้คำว่า Data Scientist เลยนะคะน้องคนหนึ่ง Data Scientist เนี่ยต้องบอกว่าจบมาจากคณะมนุษยศาสตร์นะคะคือเคยคุยกับเขานะเขาบอกว่าเขาเป็นมนุษยศาสตร์เพราะเขาคิดว่าเขาไม่ชอบตัวเลขเขาไม่ชอบวิทยาศาสตร์นะคะแต่สุดท้ายเนี่ยพอเขาไปทำงานนะคะที่เป็นทางด้านของสายงานเขาจริงๆเนี่ยเขากลับพบว่าจริงๆเนี่ยเขาชอบนะในมุมของรีเสิร์ชก็เลยทำให้เขาเนี่ย
เปลี่ยนตัวเองนะคะมาทำออนไลน์เรียนรู้ด้วยนะคะครแล้วก็มาเรียนต่อในสายงาน Data และณตอนนี้ก็มาเป็น Data Scientist คนหนึ่งใน Microsoft เพราะฉะนั้นเนี่ยถ้าถามนะคะคือสกิลที่เราพูดถึงเนี่ยมันก็จะเป็นทั้งเรื่องของ Mindset นะคะแล้วก็ศักยภาพของคนนะคะแล้วก็ความสามารถของเขานะคะอันนี้ต้องบอกว่าก็มีส่วนแหละนะคะที่ว่าเราจะพิจารณาค่ะครับผมครับทั้งหมดนี้ก็คือบทเรียนนะครับที่ Microsoft องค์กรใหญ่ Legacy มีมากนะครับแต่ว่าต้องปรับตัวให้รวดเร็วเพราะว่ายุคนี้เป็นยุคที่ต้องแข่งขันกับองค์กรเล็กๆที่แบบมีการปรับตัวมีความอาจารย์สูงนะครับพี่หน่อยมีอะไรอยากจะปิดท้ายไหมครับพี่อยากจะปิดท้ายเมื่อกี้ค่ะที่คุณเอมถามเรื่องสกิลเนี่ยขอเพิ่มนิดนึงก็คือว่าในมุมของสกิลเองเนี่ยเมื่อกี้เราพูดถึงเด็กไทยนะคะกับเรื่องของดิจิตอลนะพี่ว่าอีกประเด็นหนึ่งเนี่ยก็คือเรื่องของผู้ใหญ่กับดิจิตอลนะคะอันนี้เป็นสิ่งที่ Microsoft เองเนี่ยเราก็มีโปรเจกต์นะคะที่เราบอกว่าเรามี initiative ที่เราอยากทำก็คือ8 million skill for Thai นะคะใน3ปีข้างหน้าที่เราอยากจะเพิ่มทักษะดิจิตอลเนี่ยให้กับคนไทย8ล้านคนซึ่งตรงเนี้ยเราพูดถึงเนี่ยไม่ใช่แค่นักเรียนนะคะแต่เราพูดถึงคนทำงานนะคะเราพูดถึงต้องบอกว่าเป็นคนทำงานที่เป็นทางด้านของ IT แล้วก็คนทำงานนะคะอาจจะเป็นคนทำงานทางด้านของ Service แล้วก็เป็นอะไรที่อาจจะขาดโอกาสในงานเข้าถึงในหมู่เทคโนโลยีเราก็มีทำร่วมกับกระทรวงแรงงานนะคะเพื่อที่จะ enable skill ให้กับคนเหล่านี้นะคะแล้วก็สุดท้ายเองเนี่ยเรามีแพลตฟอร์มนะคะที่ทุกคนสามารถเข้าไปแล้วก็เรียนรู้ทักษะดิจิตอลได้ก็คือ Microsoft Learn นะคะ MS Learn เนาะกับอีกอันนึงก็คือว่าLinkedIn นะคะซึ่งเป็นบริษัทพี่น้องกับเราก็ต้องบอกว่าอันนี้จะเป็นสิ่งที่เข้ามาช่วยเสริมทักษะดิจิตอลสกิลแล้วก็อาจจะเป็นโปรเฟชชั่นที่ไม่ใช่เป็นคน IT อย่างเดียวนะคะแต่อาจจะเป็นเรื่องของดิจิตอลมาร์เก็ตเตอร์นะคะโปรเจกต์มาเนเจอร์หรือคัสโตเมอร์เซอร์วิสนะคะอันนี้ใน LinkedIn เนี่ยเราสามารถเข้าไปเพื่อที่จะดูว่าในมุมของเราเนี่ยเราอยากทำอะไรโปรเฟชชั่นของเราปัจจุบันเป็นอะไรมันจะมีคอร์สแนะนำเลยนะคะว่านี่คือทักษะทางดิจิตอลที่เหมาะกับเราในอนาคตครับผมวันนี้ขอบคุณพี่หน่อยมากนะครับคุณชนิการโปรนานันนะครับรองกรรมการผู้จัดการสายงานการตลาดและปฏิบัติการ Microsoft ประเทศไทยนะครับที่มาแบ่งปันความรู้ให้กับรายการ Tomorrow วันนี้นะครับขอบคุณมากครับขอบคุณค่ะครับและทั้งหมดนี้คือ Workpoint Today นะครับกับรายการ Tomorrow มาติดตามนะครับข่าวสารไลฟ์ทุกวันจันทร์ถึงศุกร์นะครับ 1:30 นและติดตามรายการ Tomorrow นะครับความรู้เพื่อวันพรุ่งนี้วันนี้ลาไปก่อนสวัสดีครับ